ครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้พุธ21มิถุนายน2566นะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนัสคุณคุณยศธีวัฒน์แล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับวันนี้คงต้องจับตาไปที่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะจะมีการประชุมภายในเบื้องหน้าเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคเพื่อไทย141คนเพื่อที่จะเข้าสู่สภาในอนาคตนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยส.ส.แต่ละคนก็เริ่มตบเท้าไปรับใบรับรองมีบางส่วนไปรายงานตัวที่สภากันแล้วด้วยก็จะต้องเตรียมความพร้อมกันหน่อยนะฮะเพราะหลายคนก็เป็นส.ส.หน้าใหม่ใช่ครับบางคนสสหน้าเก่าไม่ได้เข้าสภามาเกือบ20ปีก็มีก็เลยต้องมาเช็คกันหน่อยเรื่องของกฎระเบียบการปฏิบัติตัวอันนั้นก็คือเบื้องหน้าแต่จริงๆเบื้องหลังที่หลายคนตั้งใจที่จะติดตามในวันนี้ก็คือมันมี2ชั่วโมงของการพูดคุยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขามีตั้งชื่อไว้ด้วยนะฮะเขาบอกว่า2ชั่วโมงเปิดใจเพื่อไทยเพื่อประเทศไทยโอ้โหแล้วก็ไปโยงว่าไอ้2ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยมันน่าจะดุเดือดขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสข่าวไลน์ลงไลน์หลุดอะไรใช่ไหมแสดงความไม่พอใจกับในส่วนของลูกพรรคเองที่ไม่พอใจแกนนำบางส่วนที่เหมือนกับว่าไปยกตำแหน่งประธานสภาให้กับทางพรรคก้าวไกลไปพูดไว้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าไอ้2ชั่วโมงที่ว่าที่คุยกันในวันนี้ของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะฟาดกันแบบว่าไม่ยั้งปมนั้นเลย ปมใหญ่เลยนะฮะซึ่งรอติดตามในช่วง2เราผู้สื่อข่าวเกาะติดอยู่ที่นั่นนะฮะการประชุมของเพื่อไทยเนี่ยผู้สื่อข่าวติดตามได้แต่ของก้าวไกลมีการประชุมแต่ว่าเป็นวงลับครับก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวหรือว่ามีการพูดคุยถึงประเด็นอะไรบ้างแต่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดของการตัดสินใจโดยเฉพาะเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรต่อตำแหน่งประธานสภาและจะตัดสินใจอย่างไรด้วยนะครับต่อการที่จะจับมือก้าวไกลเพื่อที่จะร่วมหัวจมท้ายกันไปในอนาคตยิ่งมันอยู่ท่ามกลางกระแสดีลลับต่างๆมาอีกแล้วนะซึ่งดีลลับที่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำนะโดยเฉพาะการปรากฏตัวในการไปแสดงตัวเนี่ยนะครับกับการเป็นส.ส.ทั้งพลเอกประวิตรแล้วก็ตัวของผู้กองธรรมนัสนะครับทำให้กระแสข่าวเรื่องของการพลิกขั้วเนี่ยกลับมากันอีกแล้วนะครับก็เลยจับตากันเมื่อวานนี้ดูกันหน่อยนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนก็โอ้โหนี่ไม่เห็นภาพนี้มาสักพักแล้วนะกับการเดินแบบคล่องๆของพลเอกประวิตรอ่ะสสป้ายแดงเนี่ยคนนี้ใช่โอ้โหสมัยแรกเลยใช่ไหมแต่ว่าเก๋าเพราะว่าปี62อ่ะก็ทำงานในสภาในฐานะรัฐมนตรีแล้วไงนี่เดินปล่อเลยเนี่ยไม่มีใครแบบคอยพยุงเลยครับนี่คือบรรยากาศที่รัฐสภาครับที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้อยู่ในฐานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเดินทางไปรายงานตัวสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับเดินมาโดยที่ไม่มีใครช่วยพยุงด้วยพลเอกประวิตรใช้เวลารายงานตัว15นาทีนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งให้สัมภาษณ์ทางช่องทีวีรัฐสภาบอกว่าขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ลงมติเลือกส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทำงานในสภาแล้วก็ขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนให้ร่วมทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันซึ่งประชาชนเคารพและเทิดทูนให้วัฒนาสถาพรสืบไปนะครับนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังฝากให้ทุกคนทำงานร่วมมือร่วมมือกันส่วนทิศทางของพลังประชารัฐตอนนี้พักจะมีการสัมมนาด้วยนะครับเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อเช่นเดียวกันพักได้ยึดการทำงานในสภาตามคันลองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดถือตามรัฐธรรมนูญนะครับจากนั้นครับเวลาต่อมาหลังจากที่รายงานตัวเสร็จพลเอกประวิตรก็เดินออกมาชูใบรับรองส.ส.ที่ได้รับมาจากทางกกต.ครับแล้วก็มีบัตรประจำตัวส.ส.โชว์ให้กับสื่อมวลชนเห็นด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นสมาชิกรัฐสภามาตั้งแต่ปี2551ในฐานะรัฐมนตรีก็เลยมีความคุ้นเคยดีไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนี่อันนี้บัตรส.ส.ไงเมื่อถามถึงการโหวตประธานสภาครับพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะมันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันนะพรรคพลังประชารัฐจะมีการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาด้วยหรือเปล่าพลเอกประวิตรตอบว่าไม่รู้ครับครับถามต่อว่ามีการจะเสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกด้วยนะเนี่ยไม่รู้ไม่ได้คุยครับถามต่อว่าถ้ามีการพูดคุยกับทางเพื่อไทยหรือเปล่านิ่งเงียบไม่ตอบคำถามครับแล้วก็เดินทางออกจากรัฐสภาไปเลยเรื่องนึงที่ยังเหมือนเดิมก็คือตอบว่าไม่รู้ครับนะถึงแม้จะเป็นบทบาทใหม่ก็ตามของพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะคิวเสียป้อมเนี่ยแน่นนะนอกเหนือจากการไปรับใบรับรองแล้วรายงานตัวรายงานจากผู้สื่อข่าวนะครับก็บอกว่าช่วงดึกของเมื่อคืนนี้เอง20มิถุนายนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะครับมีกำหนดเดินทางกลับ25มิถุนายน
ไปตั้งแต่20กับ25แหล่งข่าวแบบใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าพลเอกประวิตรเดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวกับอดีตนายทหารที่ใกล้ชิดไม่กี่คนแล้วเพื่อไปดูแลสุขภาพเนื่องจากไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่หลังโควิดและอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งแต่การเดินทางไปในครั้งนี้ทำให้ถูกจับตามองเรื่องของการจับขั้วตั้งรัฐบาลอีกแล้วนะฮะโดยมีพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นศูนย์กลางพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐถูกจับมาเป็นสมการอีกแล้วแล้วก็ยังมีกระแสข่าวว่าอนาคตนายกอ่ะพลเอกประวิตรเป็นคนที่30หรือเปล่าโอ้โหไปถึงขั้นนั้นเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์บอกขอบคุณประชาชนทุกคนที่ลงมตินี่สะดุ้งเหมือนกันนะ เหมือนผิดสคริปต์หรือเปล่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยเลือกตั้งถ้าลงมติในสภาเหมือนกับว่าสคริปต์นี้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมขอบพระคุณที่ลงมติให้เป็นตำแหน่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเอานี้สัญญาณที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับก็คือสัญญาณของบุคคลข้างกายพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็คือเมื่อวานนี้เป็นการปรากฏตัวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องทางการเมืองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสนี่เงียบเลยนะครับไม่ออกมาหน้าสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆรวมถึงสมาชิกพลังประชารัฐอีกหลายคนด้วยนะฮะน่าจะเป็นคำสั่งจากบิ๊กป้อมโดยตรงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยไปเหมือนกันว่าสัญญาณที่ร้อยเอกธรรมนัสส่งผ่านมาเนี่ยแม้เบื้องหน้ามันจะคือการบอกว่ารับรองส.ส.อย่างเป็นทางการแล้วก็เลยพูดได้แต่เบื้องหลังที่มันอยู่ในนั้นก็คือสัญญาณที่จะบอกถึงการพร้อมที่จะชิงในการเลือกตำแหน่งประธานสภาแล้วก็นายกรัฐมนตรีด้วยนะคำสัมภาษณ์หลายคำอย่างเช่นบอกว่าถ้าพรรคที่ได้เสียงข้างมากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จจะมีโอกาสไหมที่จะเห็นการตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วกันผู้กองธรรมนัสบอกแบบนี้ครับว่าเนื่องจากอำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคซึ่งหัวหน้าพรรคหมายถึงพลเอกประวิตรเนี่ยได้มอบหมายนโยบายเอาไว้ว่าโดยมารยาททางการเมืองช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านเราต้องนิ่งเพราะต้องการให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้พรรคเราก็จะอยู่นิ่งๆเช่นกันจนกว่าจะมีการเปิดสภาถามต่อว่าโอกาสที่พรรคพลังประชารัฐจะจับมือกับเพื่อไทยที่ถามตรงมากเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนคุณพิธาไปเลยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกครับว่าจากกระแสข่าวเกิดดีลลับในช่วงที่ผ่านมาขอยืนยันพรรคพลังประชารัฐไม่เคยมีเรื่องพวกนี้การกำหนดทิศทางของพรรคในอนาคตขึ้นอยู่กับการประชุมกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคโดยบอกด้วยว่าการเมืองเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของหลายฝ่ายหลายทิศทางแต่ข้อเท็จจริงในฐานะที่ผมใกล้ชิดกับหัวหน้าพรรคและคุยกันทุกวันรับรองได้ว่าไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นบทนี้เนี่ยสะท้อนได้ดีเลยว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่คุยได้กับทุกคนแล้วก็ยังมีข้อคำถามครับถามไปถึงประเด็นเรื่องของการโหวตเลือกนายกพลังประชารัฐจะให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.หรือเปล่าผู้กองธรรมนัสบอกว่าเบื้องต้นจะมีการประชุมส.ส.พักในเร็วๆนี้นะครับถึงเรื่องทิศทางที่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามมติของพักทีนี้พอถามย้ำว่าพรรคอันดับหนึ่งควรได้เป็นนายกหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกแบบนี้ครับว่าคิดว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นคือ1ครับการโหวตประธานสภาเนื่องจากการเลือกประธานสภาเป็นเรื่องของส.ส.ก็เป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะโหวตใครเป็นประธานสภาส่วนเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยเนื่องจากเป็นการโหวตของ2สภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องเคารพว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดมาว่าอย่างไรแต่ทิศทางว่าจะเลือกใครนั้นทางหัวหน้าพรรคให้นโยบายไว้อยู่แล้วว่าควรจะให้พรรคที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเสียงข้างมากในการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลและโหวตนายกต่อไปคือถ้าไปตีความหมายเนี่ยอาจจะหมายความได้ว่าทั้งเรื่องของการโหวตนายกแล้วก็ตำแหน่งประธานสภาล้วนแล้วแต่เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทั้งส.ส.หรือแม้แต่ส.ว.ก็ตามนะครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลีกทางหรือว่ายึดหลักของผู้ชนะเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้นครับท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการเสนอรายชื่อให้เป็นการโหวตตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอกธรรมนัสบอกแบบนี้ฮะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญบอกทุกพรรคมีโอกาสเสนอชื่อได้หมดและไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคเสียงข้างมากเท่านั้นยกตัวอย่างยุคสมัยคุณชวนหลีกภัยเมื่อปี62พรรคพลังประชารัฐก็เป็นคนเสนอส่วนรอบนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันที่มามีการปรากฏชื่อคุณสุชาติตันเจริญจากเพื่อไทยเข้ามารับการโหวตนั้นส่วนตัวก็ได้ยินมาพร้อมกับสื่อนี่แหละแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะ
นี่ก็เป็นสัญญาณจากบุคคลข้างกายของบิ๊กป้อมท่ามกลางกระแสดีลลับสลับขั้วไปจับมือกับเพื่อไทยผ่านคนใกล้ชิดนะครับเพราะร้อยเอกธรรมนัสก็เคยเป็นคนสนิทของพรรคสีแดงทุกย่างก้าวทางการเมืองต่อจากนี้คงจะต้องจับตานะฮะใครเสียสมาธิเนี่ยอาจจะตามเกมกันไม่ทันเลยแล้วปรากฏว่าการปรากฏตัวของผู้กองเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีคนตอกย้ำด้วยนะเพราะว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณไพศาลพืชมงคลนะครับนักกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏว่าไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็ประโยคนึงเนี่ยพูดถึงผู้กองไว้เนี่ยนะครับว่าให้จับตาให้ดีๆแล้วว่ามองกันว่าเนี่ยผู้กองเนี่ยน่าจะเป็นมือประสานเลยแล้วก็อาจจะเกิดการแบบว่าตั้งรัฐบาลแข่งก็ได้เนี่ยนะครับโดยคุณไพศาลเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องแรกก่อนนะครับไทม์ไลน์ที่ปรากฏออกมาณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าขยับให้เร็วขึ้นเพราะว่ากกต.เนี่ยรับรองส.ส.500คนแล้วก่อนไทม์ไลน์นั้นร่วมเดือนเนี่ยทำให้บางคนตกใจจนควบคุมสีหน้าอารมณ์ไม่ได้กกต.ทำอย่างนี้ได้ยังไง อีกเรื่องนึงนะครับที่เขียนไว้ก็คือเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอาจจะเป็นวันเดียวกันกับวันพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกหรืออย่างช้าก็คือวันรุ่งขึ้นโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ออกหนังสือนัดประชุมเมื่อทราบกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอะไรต่างๆที่คุณไพศาลเขียนไว้แต่ข้อนี้ครับอันนี้จับตาไว้เพราะคุณไพศาลเขียนว่าการเสนอชื่อประธานสภาต้องมีส.ส.รับรอง20คนแล้วก็เขียนชื่อว่าผู้กองธรรมนัสมือประสานงานจัดตั้งรัฐบาลของลุงป้อมผู้ไม่ยอมแบกเสลี่ยงให้ท่านขุนนั่งอีกต่อไปอีกแล้วย่อมมีบทบาทสำคัญในการเสนอชื่อประธานสภาฟังแบบนี้แล้วอดนึกย้อนไปจนถึงตอนปี62อ่ะครับที่เราเล่าไปเมื่อวานไงที่มีปัญหากันนะใช่ไหมฮะตอนเสนอชื่อแล้วปรากฏสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยเป็นคนที่เสนอคุณชวนใช่มั้ยครับแล้วเหมือนตอนนั้นเนี่ยที่เขาดีลกันไม่ลงตัวระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์แล้วถ้าเกิดให้ฟังคุณณัฐพลน่ะว่าเสนอชื่อใครให้พรรคโหวตไปทางนั้นเป็นสัญญาณเออเนี่ยมันก็ทําให้อดนึกไม่ได้อ่ะสิ่งที่คุณไพศาลโพสต์อ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบปี62หรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้กองนี่แหละที่ต้องจับตากันเออฮะนี่ก็รอติดตามนะครับเป็นเพียงแค่สัญญาณที่ส่งผ่านการให้สัมภาษณ์เพียงเท่านั้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตีความอะไรได้ไกลไปมากกว่านี้แต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมายืนยันว่าไม่มีหรือแม้แต่กระทั่งพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมรัฐก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีดีลลับณตอนนี้เหมือนกันครับคราวนี้ไปดูในส่วนของการรับรองแล้วก็การรายงานตัวของส.ส.เมื่อวานนี้นะครับก็ตบเท้าเข้าไปสู่สภากันอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็เบื้องหน้ารัฐสภาเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อนี่นะฮะจะเป็นรายชื่อส.ส.ที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยแต่ละคนทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบ่งเขตมีท่านหนึ่งก็คือนางสาวณัฐพัฒน์ ณฐีพัฒน์นะฮะขออภัยณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลลำดับที่27นะฮะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณณฐีพัฒน์แถลงขอลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะฮะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับนะครับซึ่งในทางอาญาเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วศาลก็มีคำสั่งออกไปแล้วด้วยโดยข้าราชการระดับสูงก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้กล่าวถึงกรณีนางสาวณฐีพัฒน์ว่าเหตุที่ยังมีชื่อของตนเพราะเป็นไปตามเอกสารที่สภาได้รับจากกกต.กรณีที่คุณณฐีพัฒน์แถลงลาออกกับสื่อมวลชนก่อนที่กกต.จะรับรองผลตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ถือว่ามีผลใดๆเพราะตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้หัวหน้าพรรคถอดชื่อว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อหลังการเลือกตั้งและอยู่ในช่วงที่กกต.รับรองผลข้าราชการระดับสูงของสภาท่านนี้บอกเลยนะครับจำเป็นต้องรอให้เลือกประธานสภาหรือโปรดเกล้าประธานสภาแล้วเสร็จก่อนเพราะประธานสภาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเพื่อแจ้งเรื่องไปยังกกต.ถึงการลาออกของสมาชิกแล้วก็แจ้งเรื่องเลื่อนการเลื่อนลำดับของส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนด้วยกระบวนการต่างๆมันจึงจะจบนะฮะคือถ้าฟังแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องรอกระบวนการที่มีประธานสภาก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวเองเขาก็ยืนยันว่าความตั้งใจจริงๆก็คือจะลาออกนั่นแหละตามที่แถลงเอาไว้เนี่ยนะครับจากกรณีเรื่องของเหตุการณ์เมาแล้วขับที่เกิดขึ้นแต่ว่าพยายามติดต่อไปยังกกต.แล้วเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งกกต.ก็อธิบายไปตามสิ่งที่คุณยอดได้เล่าไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับว่าตามกฎหมายเนี่ยทางกกต.ไม่สามารถทำได้เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการของทางสภาซึ่งกรณีของตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย
พราะเป็นการลาออกตอนที่ยังเหมือนกับว่าไม่ได้รับรองการเป็นส.ส.อย่างเป็นทางการอ่ะทีนี้กระบวนการลาออกก็อย่างที่บอกไปก็ต้องรอนะครับในส่วนของการดำเนินการแต่ความตั้งใจของเธอก็คือยังไงก็ลาออกนะครับก็แสดงความรับผิดชอบไปแล้วเบื้องต้นทางพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนะฮะก็บอกถึงกรณีนี้ว่าการประกาศลาออกมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไปตรวจพบนะฮะระดับแอลกอฮอล์ขณะขับรถแล้วก็ยังมีชื่อปรากฏอยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อมันก็เป็นตามขั้นตอนตามปกตินะฮะโดยบอกว่าเดี๋ยวคุณณัฐิพัฒน์เนี่ยต้องเข้าไปปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาก่อนจึงจะดำรงตำแหน่งโดยสมบูรณ์แล้วจึงจะลาออกคือมันต้องมีตำแหน่งก่อนแล้วมันถึงจะลาออกนะฮะจากนั้นจะเลื่อนลำดับนะฮะซึ่งส.ส.ที่จะเลื่อนลำดับมาแทนคุณณัฐิพัฒน์ก็คือคุณสุเทพอู่อ้นนะฮะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่40มาเป็นสสแทนคุณสุเทพนี่ก็เป็นสายแรงงานเคยเป็นประธานสหพันธ์แรงงานในกลุ่มต่างๆซึ่งก็จะเข้าไปสมทบในส่วนสสบัญชีรายชื่อได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้สรุปกันหน่อยนะครับบรรยากาศที่รัฐสภาภาพรวมของเหล่าสสชุดที่26ที่เดินทางไปรายงานตัววันแรกเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องสัมมนาชั้น B1กำหนดการของการรายงานตัวที่รัฐสภาก็คือตั้งแต่ 8:30 ไปจนถึง 4:30 ตอนเย็นนะครับปรากฏว่ามีสสมารายงานตัวทั้งสิ้น31คนนะครับ31คนก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสสพลังประชารัฐ22คนเพื่อไทย7คนภูมิใจไทย1คนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์1คนนะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะจับจ้องไปที่พลังประชารัฐเพราะว่ามากันเยอะที่สุดเลย22คนนอกเหนือจากตัวของพลเอกประวิตรตัวของผู้กองธรรมนัสแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณไผ่ลิกด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนเพื่อไทยเองก็มีทั้งคุณภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์สสนครพนมจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็จับตากันใช่ไหมกระแสข่าวเรื่องของลายหลุดมีคุณณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาภูมิใจไทยด้วยนะครับนี่ส่วนใหญ่เป็นพลังประชารัฐที่เขานัดกันไปเพราะเดี๋ยวหัวหน้าพรรคต้องไปต่างประเทศไง เขาก็เลยต้องไปพร้อมกันก่อนใช่ไหมฮะเพราะพลเอกประวิตรกลับมาอีกที25ถ้ากลับมาแล้วรอเวลามันก็ไม่ทันแต่พรรคอื่นๆเดี๋ยวเขาจะนัดไปพร้อมๆกันก็รอติดตามซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีเวลานะฮะเพราะเขากำหนดไปถึงวันที่24ที่ไปรับไปรับรองก็รอดูว่าจะมีส.ส.ท่านไหนเดินทางไปอีกบ้างนะครับที่กกต.เองก็เห็นว่ามีเกือบร้อยเหมือนกันนะเมื่อวานที่ไปรับไปรับรองอะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเนี่ยอย่างก้าวไกลเขาก็นัดกัน27เขาก็จะไปเป็นคณะใหญ่เหมือนกันนะครับ151คนบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาเริ่มต้นการประชุมกันแล้วนะครับโดยช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยครับช่วงสาย10โมงถึงเที่ยงจะเป็น2ชั่วโมงของการเปิดใจสมาชิกในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมเรื่องประธานสภาที่หลายคนเห็นกันไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เปิดเผยลายหลุดซึ่งหลายคนก็บอกไม่ได้หลุดอ่ะจงใจเพราะว่ามันเบลอชื่อมาเรียบร้อยอ่ะเบลอชื่อมาให้แล้วถูกไหมฮะครับเนี่ยฮะเป็นลายที่เขาบอกสสสักกี่คนนะเป็นร้อยร้อยยี่สิบกว่าเกือบร้อยสามสิบอ่ะก็แสดงความไม่พอใจในส่วนของแกนนำที่ไปให้ข่าวในลักษณะว่าเอายอมถอยอ่ะในส่วนของประธานสภาให้พักอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะส่วนพักอันดับสองก็ได้ตำแหน่งรองประธานสภาไปทั้งสองตำแหน่งอ่ะทั้งรองประธานคนที่หนึ่งคนที่สองโดยระบบการบริหารอยากให้คานอำนาจกันใช่ไหมครับพักหนึ่งเนี่ยได้ฝ่ายบริหารไปอีกพักหนึ่งมาได้ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาประเด็นนี้เริ่มต้นคุยกันแล้วในสภานะฮะอาจจะนำภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมขึ้นมาชั่วคราวก็ได้นะฮะเขามีการพูดคุยกันคนแรกก็คือคุณอดิศรเพียงเกตคนที่ตั้งต้นเรื่องนี้ใช่แล้วก็ยังยืนยันในเหตุผลเดิมว่าควรจะเป็นการกินแบ่งไม่ใช่เป็นการกินรวบเรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถหาข้อสรุปกันมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนให้สมาชิกนะฮะนำเสนอความเห็นผู้บริหารที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะฮะเท่าที่เห็นก็คือมีคุณอ้วนภูมิภูมิธรรมเวชยชัยคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทระรวมทองที่รับฟังอยู่ด้านบนเวทีแล้วก็เป็นสมาชิกที่อยู่ด้านล่างที่ให้การพูดถึงประเด็นต่างๆนะฮะใช่ครับทีนี้เนี่ยเราไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะสักช่วงนี้นะครับเรื่องของไอ้ช่วงจังหวะเปิดใจกันที่ว่าเนี่ยมันจะถกมันจะเดือดมันจะร้อนกันมากขนาดไหนนะครับติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณอัญชรีอริยกิจเจริญครับรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะวันนี้นะคะทั้งแกนนำพรรคทั้งสสก็มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะแล้วก็เปิดให้มีการได้ซักถามปมร้อนอย่างตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้เราอยู่ในห้องประชุมค่ะและเป็นคิวของคุณอดิศรเพียงเกตที่กำลังสอบถามในเรื่องนี้อยู่ค่ะ
วันนี้พรรคเพื่อไทยจะสัมมนาส.ส.ที่โรงแรมเอซีพาร์คตลอดทั้งวันนะคะซึ่งนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคบอกนะคะว่าเป็นการเตรียมพร้อมส.ส.ทั้ง141คนซึ่งมีทั้งอดีตส.ส.และส.ส.หน้าใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ทั้งในสภาการประสานงานกับประชาชนและประสานงานกับรัฐบาลค่ะในเรื่องต่างๆในขณะนี้ก็มั่นใจนะคะว่าเป็นรัฐบาลดังนั้นบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆในขณะเดียวกันก็ฟังเสียงสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลโดยรูปแบบหลังเปิดสัมมนาแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะในช่วงแรกก็คือ10โมงจนถึงเที่ยงนะคะจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เปิดใจพูดคุยกันเพื่ออนาคตของพรรคเพื่อไทยโดยจะให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นในทุกมิติว่าอยากทำอะไรให้ประเทศเป็นแบบไหนและอยากให้พรรคเป็นแบบใดรวมไปถึงในช่วงบ่ายนะคะก็จะแบ่งส.ส.ออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกจะมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบกติกาต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำหน้าที่ส.ส.ค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ส.ส.ทั้งในสภาในพื้นที่และการประสานงานกับรัฐบาลค่ะกลุ่มที่3จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำงานประสานงานเชื่อมระหว่าง3ส่วนก็คือพรรครัฐบาลและพื้นที่นะคะสำหรับการจัดสรรตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีกระแสข่าวนะคะว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่พอใจค่ะซึ่งนายแพทย์ชนน่านก็บอกว่าเราเป็นองค์กรทางการเมืองย่อมมีความเห็นต่างแต่ก็ให้ความสำคัญซึ่งจะตีความว่าไม่พอใจโกรธเคืองหรือว่าคับแค้นใจก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแต่ละบุคคลแต่ก็มองได้ว่าเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยซึ่งฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ต้องรับฟังและพูดคุยนำความเห็นต่างมาเป็นความเห็นร่วมของพรรคให้ได้ค่ะส่วนกระแสข่าวพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภานั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวนะคะว่ามองอย่างไรก็ยังมองไม่เห็นและแม้แต่การทำหน้าที่ของส.ส.ในการเลือกประธานสภาจะเป็นเอกสิทธิ์แต่มาอยู่ร่วมกันเป็นพรรคการเมืองหลักสำคัญที่ทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนดังนั้นกรณีถ้ามีความเห็นต่างที่หลากหลายก็จะต้องมีความเห็นร่วมของพรรคก่อนที่จะทำอะไรออกมาดังนั้นการที่ใครจะมาเสนอชื่อหรือให้ใครเสนอชื่อก็เชื่อว่าพรรคสามารถมีความเห็นร่วมในเรื่องนี้ได้และเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามพรรคอื่นเสนอชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าการบริหารจัดการของเราเองก็จะต้องเป็นไปตามมติพรรคค่ะพร้อมกับยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครเสนอชื่อของตนก็คือนายแพทย์ชนน่านนี่แหละค่ะขึ้นมาก็จะประกาศถอนตัวกลางสภาเพราะว่าจะต้องเป็นมติหรือเป็นเสียงข้างมากมาก่อนไม่ใช่นั้นก็จะเป็นความขัดแย้งกันมาถามว่ามองการปล่อยข่าวเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งนายแพทย์ชนน่านก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีประเด็นอะไรในมิติทางการเมืองและถือเป็นสีสันแต่สถาบันทางการเมืองมีหลักและยึดมั่นนะคะมาถามย้ำค่ะว่าก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐเป็นการทำลายพรรคเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งนายแพทย์ชนน่านก็บอกเขาว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่พรรคเพื่อไทยก็เจ็บเรื่องนี้มาเยอะแม้กระทั่ง141เสียงที่ได้มาตอนนี้ก็เกิดจากข่าวปล่อยที่ทำลายพรรคค่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะ141ที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้เขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเขาทำลายเพื่อไทยได้และเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทำลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะสำหรับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นส.ส.หน้าใหม่นะคะมีสัดส่วนถึง70คนค่ะการสัมมนาพรรคในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมภายในค่ะโดยเปิดให้สื่อมวลชนเก็บภาพในช่วงแรกและเข้าฟังบรรยายพิเศษของ2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็คือนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรในช่วงเย็นเท่านั้นค่ะก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าประเด็นร้อนเรื่องของตำแหน่งประธานสภาวันนี้เขาจะมีการถกเถียงกันอย่างไรในช่วง2ชั่วโมงนี้ค่ะและในช่วงนี้เองก็ได้มีการเริ่มเชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมแล้วค่ะทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะครับคุณอัญชลีฮะเริ่มเชิญออกใช่ก็น่าจะดุเดือดพอสมควรเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังคุณอัญชลีเหมือนกันนะก็เป็นการถกของในส่วนของคุณอดิศรแล้วก็น่าสนใจตรงที่ภาคเช้าเอาประเด็นเรื่องของการตอบข้อซักถามเนี่ยเอามาไว้ภาคเช้าเลยนะใช่คือยังไงก็ต้องจบภายในครึ่งเช้าอ่ะไม่เช่นนั้นงานหลักก็คือการสัมมนาส.ส.จะไม่เกิดไงใช่ฮะคุยกันยาวแน่ๆอ่ะครับคุณอดิศรเนี่ยพูดค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันนะฮะนั่งฟังเมื่อสักครู่บอกยืนยันเรื่องประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยก้าวไกลต้องถอยเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นการทำงานในฐานะรัฐบาลผสมจะเกิดขึ้นได้ยากเปรียบเทียบเหมือนการมีก้อนหินอยู่ในรองเท้า
เดินไปยังไงสุดท้ายมันก็เจ็บเหมือนเดิมโอ้แล้วพูดแรงกว่านั้นคุณนัทคุณผู้ชมครับบอกว่าผมจะไม่มีวันยอมให้สามเณรหรือพระบวชใหม่มาเป็นผู้นำของหมู่สงฆ์โอ้โหนี่อ่ะแล้วมันจะจบลงกันยังไงนั่นแหละสิแล้วก็ยังยกเหตุผลเดิมๆมาครับว่าคะแนนของทั้งอันดับ1อันดับ2มันห่างกันไม่เยอะใช่ไหมยังไงก็ต้องแบบเอามาให้ได้ในส่วนของทางเพื่อไทยของเขาในตำแหน่งนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับรายละเอียดคงจะออกมาเรื่อยๆสำหรับการพูดคุยภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะสุดท้ายถ้าปล่อยผ่านไปเนี่ยกระแสหรือว่าทิศทางของพรรคมันออกกันไปคนละทางสุดท้ายก็จัดการลำบากอาจจะต้องมาหาจุดร่วมกันระหว่างสมาชิกซึ่งตอนนี้ก็มี141เสียงพรรคเพื่อไทยนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นศึกภายในของพรรคเหมือนกันนะครับที่มีความเห็นไม่ตรงกันภายหลังจากมีเอฟเฟกต์เรื่องของการพยายามถอยให้ตำแหน่งประธานสภาไปเป็นของพรรคก้าวไกลยืนยันในเรื่องของพรรคอันดับหนึ่งที่ควรจะได้ตำแหน่งนี้แต่ในขณะเดียวกันตามที่เราได้เล่ามาแล้วว่าสมาชิกพรรคหลายคนก็ไม่ยอมด้วยมีรายงานว่าทีมสสเนี่ยไม่โอเคกับการเสียเก้าอี้ประธานสภาแลกกับเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1และคนที่2บอกว่าสสส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเลยนะฮะก็คือถ้าเขามี141คนเนี่ยเขาบอก100คนไม่ยอมไม่พอใจกับการตัดสินใจดังกล่าวของแกนนำไม่ยึดโยงกับสสแต่ให้สสมีหน้าที่รอฟังคำสั่งอย่างเดียวทำให้พรรคไม่เป็นสถาบันทางการเมืองพรรคการเมืองขนาดใหญ่ควรมีการหารือและบอกความคืบหน้าของสถานการณ์ให้สมาชิกทราบโดยเฉพาะประเด็นใหญ่เช่นนี้ควรมีการลงมติกันในพรรคขณะเดียวกันมีกระแสข่าวด้วยว่าทีมสสที่เคลื่อนไหวทำงานนะครับแล้วส่งให้มีแชทหลุดกลุ่มว่าที่สสสายอีสานซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของทีมที่เขาใช้ว่าทีมห้องแอร์อยู่ก่อนแล้วจึงไม่แปลกเมื่อโอกาสเข้าทางจึงออกมาสาวหมัดใส่หัวขบวนห้องแอร์ซึ่งก็คือผู้บริหารพรรคหลายคนตอนนี้ทีมสสสายอีสานกับทีมห้องแอร์กินแหนงแคลงใจกันมานานแล้วนะครับทว่าในสถานการณ์ช่วงที่เป็นขั้วฝ่ายค้านเนี่ยภาพการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยไม่ค่อยปรากฏให้เห็นแต่เมื่อพรรคกำลังจะกลับมาครองอำนาจใหม่มาจัดตั้งเป็นรัฐบาลจึงมองเห็นการแย่งชิงอำนาจภายในพรรคกลับมาเข้มข้นมากขึ้นขณะที่ทีมห้องแอร์ฮะซึ่งสถาปนาตัวเองมาเป็นสายตรงนายใหญ่ดังนั้นการประเมินกลเกมการเมืองใดๆจึงรายงานตรงก็จะไม่เคยสอบถามความเห็นจากส.ส.ทำให้เกิดปัญหาความไม่พอใจเรียกง่ายๆปัญหาการสื่อสารเนี่ยมันขาดไปนะฮะต่อการบริหารงานในพรรคพอสมควรแรงต่อรองของทีมสสเนี่ยอาจจะมีน้อยเนื่องจากที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่ค่อยได้พึ่งพาบริการของสสแต่สถานการณ์การเมืองขณะนี้บอกเลยนะครับไม่ว่านายกจะชื่ออะไรแต่เมื่อพรรคได้กลับเข้าสู่อำนาจรัฐบาลจะส่งผลให้ทีมสสโดยเฉพาะบ้านใหญ่เนี่ยต้องมีเงื่อนไขต่อรองที่สำคัญว่าที่สสหลายคนไม่ได้รู้สึกเลยว่าติดหนี้บุญคุณพรรคเพื่อไทยในการทำศึกเลือกตั้งครั้งนี้เพราะมีวงในบอกนายใหญ่และพรรคไม่ได้ส่งท่อน้ำเลี้ยงไม่ได้ช่วยดูแลเท่าที่ควรทำให้ต่างคนต่างเอาตัวรอดด้วยตัวเองทั้งสิ้นนอกจากนี้ทีมสสก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยว่าเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งให้ก้าวไกลส่วนหนึ่งมาจากทีมห้องแอร์เองนี่แหละที่วางยุทธศาสตร์หาเสียงแบบผิดพลาดรวมถึงการจัดวางอดีตผู้สมัครส.ส.ในหลายพื้นที่มีปัญหาเพราะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกจนเพื่อไทยแพ้ในครั้งนี้แล้วก็ปัญหาระหว่างทีมส.ส.สายเหนือสายอีสานกับทีมห้องแอร์ที่ดูเหมือนว่าจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับจังหวะก้าวของคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์ลักษณะเหมือนยอมยกธงขาวยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับทางก้าวไกลมันก็เหมือนกับเข้าทางทีมส.ส.ได้โอกาสแท็กทีมกันออกมาจัดหนักกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาว่าทีมสสสายเหนือสายอีสานจะต่อความยาวสาวความยืดหรือว่าดึงเกมไปถึงไหนเพราะอีกด้านก็กำลังถูกจับตาว่าเมื่อใดที่เพื่อไทยแตกกันเองก็อาจจะเข้าทางมือมืดจ้องเข้ามาเสียบหลังจากที่เคยเสี้ยมเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีข้าราชการทางการเมืองประธานกรรมาธิการจะต้องแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมซึ่งหากทีมห้องแอร์จ้องจะกินรวบก็ฟันธงได้เลยครับว่าทีมสสรอบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆนะครับสัญญาณก็น่าจะชัดตั้งแต่การประชุมวันนี้เลยทีเดียวคือถ้าหากไม่สามารถเคลียร์ปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการโหวตเลือกประธานสภา
แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการโหวตเลือกนายกก็เป็นได้นะครับทีนี้อีกคนนึงครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเน้นย้ำความชัดเจนเรื่องของประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือในมุมของคณะเจรจาของทั้งสองพรรคเนี่ยคือต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเดินข้างหน้าไปให้ได้จึงต้องถอดสลักให้กับการตั้งรัฐบาลให้มันเดินต่อไปได้โดยที่แบบไม่ติดขัดไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามันติดขัดมันก็ไปต่อไม่ได้ทีนี้ถามว่าพรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายที่สังคมมองว่ามีปัญหาประธานสภาถ้าตกเป็นของก้าวไกลอีกมันจะเกิดชนวนความวุ่นวายหรือเปล่ามุมของคุณสุทินเนี่ยบอกแบบนี้นะครับว่าประธานสภาไม่สามารถผลักดันอะไรได้ด้วยตนเองการบรรจุวาระต้องคำนึงถึงข้อบังคับฟังเสียงประชาชนฟังเสียงส.ส.ประธานสภาต้องถูกกำกับแล้วก็ทวงดุลของส.ส.ประธานสภาไม่ใช่คนคุมเกมเบ็ดเสร็จไม่สามารถคิดตามใจตนเองได้คือมันต้องยึดกรอบข้อบังคับส่วนตำแหน่งรองประธานสภาที่มองกันว่าเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยก็มีตัวเลือกอยู่มากมายแต่หาข้อสรุปได้ไม่ยากสเปคต้องมีประสบการณ์เป็นส.ส.อยู่ในสภาพอสมควรมีวุฒิภาวะหากวุฒิภาวะไม่ได้เดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับนี่ก็หลายคนบอกเป็นการวัดกำลังกันนะในสายของเพื่อไทยระหว่างสายที่นั่งอยู่บนภูกับสายที่เป็นสายภูธรจริงๆที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะรับฟังเสียงของใครและจะหาจุดร่วมตรงกลางได้ยังไงเพื่อไทยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อแต่ไปดูอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นปริศนาธรรมหรือว่าพึ่งตัวเลขทางโหราศาสตร์อีกหรือเปล่าครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กของสว.วันชัยศรสิริคุณผู้ชมลองตีความดูรู้แล้วจะหนาวเกมนี้มันหลายชั้นจริงๆพลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะนะฮะแล้วก็พอโพสต์ข้อความไปแล้วชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันงงเลยบอกหมายถึงอะไรครับจะเป็นในส่วนของการโหวตเลือกนายกที่ในมุมของสว.หรือเปล่าหรือว่าทิศทางของประธานสภาที่มันอาจจะเกิดเกมพลิกอะไรอีกหรือไม่เนี่ยนะครับแล้วพอไปดูเรื่องของการแชร์โพสต์เนี้ยแชร์ที่ผมเช็คเมื่อเช้านะแชร์ประมาณไม่ถึง100อ่ะประมาณ90คอมเมนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 แต่ว่าเนื้อหาในคอมเมนต์เนี่ยโอ้ไม่ค่อยทางบวกเท่าไหร่อ่ะครับก็ไปกันคนละทิศคนละทางส่งความคิดถึงไปหาให้สว.บัญชัยใช่ไหมใช่ใช่พอควายไปให้สว.บัญชัยครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของทางก้าวไกลกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประธานสภาเนี่ยนะครับก็ต้องจับตากันถ้าในมุมของทางก้าวไกลเองเนี่ยก็วิเคราะห์ก็มองกันว่าโอ้เขาก็เดินหน้าหักดิบพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าลักษณะที่พูดกันก็เหมือนมัดมือชกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็ต้องเป็นของทางก้าวไกลทั้งเรื่องของตามคันลองใช่ไหมครับพักอันดับหนึ่งอะไรก็ว่าไปรวมไปถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเองที่ในส่วนของพักเขามีรายชื่อออกมาแล้วนะว่าใครจะนั่งตำแหน่งนี้หลุดออกมาที่เรารายงานกันไปครับแล้วเดี๋ยวรายชื่อเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะไปโหวตกันเองในเหล่าบรรดาส.ส.แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะติดขัดสักหน่อยเพราะว่าคุณพิธาติดโควิดไงนี่นะครับตอนนี้ทางฝากฝั่งของทางก้าวไกลเนี่ยเหมือนกับเดินเกมหักคอชิงบังคับปิดดีลอย่างที่บอกอะครับก้าวไกลเองเขาเตรียมเสนอ3รายชื่อแคนดิเดตประธานสภาชื่อที่ออกมาที่เรารายงานก็มีทั้งคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายคุณธีรัชชัยพันธุมาส.ส.กทม.รวมไปถึงคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกนะครับตามรายงานบอกว่า3รายชื่อที่ว่าจะเสนอต่อที่ประชุมของ8หัวหน้าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ประชุมกันไม่ได้อะเพราะคุณพิธาติดโควิดทีนี้ความเคลื่อนไหวของทางก้าวไกลเองเนี่ยยามนี้ก้าวไกลเหมือนจะพยายามหักดิบปิดจ็อบกับศึกชิงประธานสภาให้เป็นของพรรคตนเองโดยเล็งผลลัพธ์ท่ามกลางกลเกมทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับแต่ด้วยสัญญาณที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้บอกได้เลยว่าเกมมันเพิ่งเริ่มต้นตราบใดที่เกมนี้มันยังไม่โอเวอร์โอกาสพลิกผันแพ้ชนะก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด่านโหดจริงๆมองกันอยู่ที่ว่าในสภานี่แหละนะครับกับวันที่จะต้องลงมติเลือกประธานสภากันบทเรียนมันเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็มีให้เห็นกันมาแบบนักต่อนักส.ส.ลุกขึ้นเสนอหักดิบกันกลางสภาหรือว่าส.ส.เดินออกจากห้องประชุมออกไปแป๊บเดียวกลับมาอีกรอบผลโหวตก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ถือว่าเป็นภาพคุ้นชินกันเกิดขึ้นมาในสภาแบบนับครั้งไม่ถ้วนใกล้สุดที่เราเล่ากันไปอะครับเมื่อปี62ไงยิ่งเวลานี้บรรดาฝ่ายแค้นฝ่ายค้านกำลังรอจังหวะเข้าชาร์จด้วยแล้วข่าวปล่อยข่าวปั้นที่หลุดออกมาไม่เว้นแต่ละวันก็เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำว่ากว่าจะได้ตัวประธานสภาคนที่32ก้าวไกลเองเนี่ยเจออะไรอีกเยอะเลยครับกระแสข่าวตอนนี้ที่หลุดออกมาก็คือแผนชูคุณสุชาติตันเจริญไปเป็นประธานรัฐสภานะฮะหวังว่าจะให้เป็นประธานสภาแบบปรองดอง
ผสานขั้วประชาธิปไตยและขั้วรัฐบาลเก่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการสารฝันตัวคุณสุชาติเองด้วยนะที่อยากจะคุมบัลลังก์นี้อย่างสมใจขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยเต็มไปด้วยชั้นเชิงทางการเมืองกลเม็ดเด็ดพรายอะไรเนี่ยของสมาชิกเอาออกมากันหมดยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันก็คือการเลือกประธานสภาในปี62นี่แหละเมื่อวานที่เราเล่าไปป่วนกันตั้งแต่นัดแรกท่ามกลางกระแสเกมลับดีลลึกที่เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่คุณวีรกรคันประกอบส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐก็ชิงเกมเลยนะครับตอนนั้นเสนอญัตติยื้อโหวตเรื่องนี้เพราะเหมือนสัญญาณมันมาแล้วว่ามันตกลงกันไม่ได้ก็เลยยื้อไปประธานสภาครั้งนั้นเนี่ยชนวนเหตุก็คือยังไม่ลงตัวระหว่างพลังประชารัฐที่วางตัวสุชาติตันเจริญเอาไว้แล้วแต่ประชาธิปัตย์ก็ขอให้ชวนหลีกภัยขึ้นไปเป็นเหมือนกันเวลานั้น2พรรคเขามีสัญญาใจกันพลังประชารัฐจะยอมยกตำแหน่งชวนให้ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องจับมือร่วมรัฐบาลนะแต่เมื่อประชาธิปัตย์ไม่ตอบตกลงพลังประชารัฐก็กลัวฮะกลัวประชาธิปัตย์หักหลังจึงเป็นที่มาของการเสนอยื้อโหวตออกไปเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติว่าจะยื้อต่อหรือไม่ยื้อวาระดังกล่าวเนี่ยนะฮะปรากฏส.ส.ส่วนใหญ่248คนห่างกัน2เสียงเองนะฮะไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนก็เลยไม่เลื่อนวาระนั้นนะครับโดยเสียงพลังประชารัฐที่หายไป5ส.ส.โหวตสวนมติไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนยติที่พรรคตัวเองเสนอเนี่ยก่อนที่ต่อมาจะอ้างเหตุผลในเรื่องการลงคะแนนผิดแต่เมื่อการทักท้วงไม่เป็นผลในที่สุดสภาจึงเข้าสู่การลงมติเลือกประธานสภาทำให้คุณชวนหลีกภัยได้เป็นประธานสภาในที่สุดศึกครั้งนั้นก็นำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับการวางยากันเองภายในสะท้อนเกมลับดีลลึกที่เกิดขึ้นทั้งสองครัวครั้งนี้ก็อาจจะซ้ำรอยหรือไม่แม้ตกลงกันมายังไงเนี่ยแต่เบื้องหลังต้องไปดูกันวันจริงอีกทีครับเรียกกันว่าชั่วโมงสุดท้ายอ่ะจนกว่าจะรู้แล้วก็เรื่องของอนาคตของการตั้งรัฐบาลของทางก้าวไกลเองเนี่ยอุปสรรคมันก็เยอะครับอย่างที่เรารายงานกันไปแล้วยังไม่หมดนะครับด่านแรกก็อย่างที่ว่าเรื่องของการต้องคุยกันในส่วนของประธานสภาใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่นับรวมในส่วนของการเลือกโหวตนายกกันอีกที่คุณพิธาต้องผ่านด่านสว.หรือแม้แต่ความคิดเห็นภายในพรรคของทางก้าวไกลเองเหมือนกันที่พอไปดูลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันไม่ต่างจากในมุมของทางเพื่อไทยด้วยเหมือนกันบวกกับช่วงนี้เองเนี่ยนะครับคุณพิธาอ้าวเจอปัญหาเรื่องของโควิดไปอีกติดโควิดไปอีกนะครับการประชุมอะไรต่างๆที่จะรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ช้าไปอีกในเรื่องของการตัดสินใจนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยแจ้งว่าตอนนี้ติดโควิดนะครับเป็นรอบที่3ต้องหยุดกิจกรรมนอกบ้านไปโดยปริยายอย่างเรื่องของการนัดหมายกับ8พรรคร่วมรัฐบาลวันที่22มิถุนายนปี66นะครับก็เลื่อนไปเป็น26มิถุนายนข้อมูลอีกด้านนึงจากวงในของสภาสูงเองเนี่ยอีกหนึ่งด่านที่ก้าวไกลต้องเจอก็คือยังได้เสียงสว.มาหนุนพิธาไม่มากนักก็เลยทำให้แกนนำพรรคสีส้มบางกลุ่มถกกันถึงเรื่องของปัญหาการแก้ไขมาตรา112อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเปลี่ยนใจสว.ให้ได้ซึ่งแกนนำบางคนถึงขั้นเสนอฮะว่าเอ๊ะเราจะยอมถอยเรื่องนี้ดีไหมในเรื่องของการถอนฟืนออกจากกองไฟไม่แก้มาตรา112นั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าปีกซ้ายในก้าวไกลเองก็มีบางส่วนเขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันคือถ้าจะถอยกันขนาดนั้นเนี่ยโอ้กลับไปเป็นฝ่ายค้านจะดีกว่าถึงขั้นแบบนั้นกันเลยเนี่ยครับมันก็เลยสะท้อนว่าเอ๊ะในพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมันมีความแตกต่างทางความคิดกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไปดูความแตกต่างทางความคิดระหว่างคุณพิธากับคุณปิยะบุตรแสงกนกกุลโดยมีคุณธนาธรกับคุณชัยธวัฒน์ยืนข้างฝั่งของคุณพิธาเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยโชว์ให้เห็นแบบนี้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี66มีการเกิดวิวาทะกันระหว่างคุณพิธากับคุณปิยะบุตรเนื่องมาจากสาเหตุก็คืออาจารย์ป๊อกปิยะบุตรเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการหาเสียงของทางก้าวไกลแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าทั้งคู่ขัดแย้งกันเรื่องของการจัดวางตัวผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อว่ากันว่าคุณปิยะบุตรเนี่ยอยากจะให้มีนักวิชาการคนดังเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่คุณพิธาต้องการให้ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆเป็นของคนทำงานของพรรครวมถึงอดีตส.ส.บางคนคนในก้าวไกลเนี่ยรู้ดีนะครับว่าคุณปิยะบุตรมีบทบาทโดดเด่นในแวดวงปัญญาชนนอกพรรคส่วนคุณพิธาเองก็ให้ความสัมพันธ์กับคนที่ปฏิบัติงานในพรรคในทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในต่างจังหวัดคุณพิธาคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์น่าจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นเข้าใจธรรมชาติทางการเมืองไทยระดับหนึ่งนะครับส่วนคุณปิยะบุตรเองก็มีบุคลิกนักวิชาการสูงและก็เชื่อมั่นในแนวทางการสร้างพรรคแบบซ้ายยุโรปหากมองในภาพกว้างคุณพิธาแล้วก็ทางก้าวไกลเองก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากมวลชนแล้วก็กองเชียร์ระดับเซเลบ
ในสังคมมากมายแต่ในสภาเองเนี่ยก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะก้าวไกลเนี่ยอาจจะโดดเดี่ยวหรือเปล่าใช่มั้ยฮะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องจับตากันเช่นเดียวกันนะครับครับปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมครับ21มิถุนายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของคุณมดดำนะฮะรายการนี้เขาก็สัมภาษณ์มาตั้งแต่รอบคุณทักษิณมาสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์นะฮะมีคีย์เวิร์ดหลายคำเหมือนกันนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าใช้ชีวิตในต่างประเทศทุกวันนี้พยายามไม่ยึดติดแม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องใช้ชีวิตห่างจากลูกชายก็คือน้องไปเนี่ยนะฮะก็ยังขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความรักและยังไม่ลืมเพราะถือว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนเลยก็ว่าได้เรื่องสำคัญก็คือพอถามว่าคุณยิ่งลักษณ์อยากกลับบ้านหรือยังนะฮะคุณวัดดำถามเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าอยากกลับบ้านเพราะถือเป็นบ้านเกิดแต่ยังไม่รู้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่จะลิขิตว่าจะกำหนดให้กลับบ้านได้หรือไม่แต่วันนี้ต้องอยู่ให้ได้ต้องปล่อยวางและรอจังหวะเวลาในอนาคตก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ปรากฏออกมานะครับดูคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุกันหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องประเด็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภากันเนี่ยนะครับในรัฐสภากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณวิษณุบอกว่ามันไม่ได้มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยนะครับถึงจะสามารถโหวตกันได้คือตอนนี้มันอยู่ในห่วงของการรายงานตัวของเหล่าบรรดาส.ส.กันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้แนวทางหลังจากนี้เนี่ยคุณชินบอกว่าพอรายงานตัวเสร็จปุ๊บก็จะมีการแจ้งมายังรัฐบาลว่ามีส.ส.เข้ามารายงานตัวในจำนวนที่มากพอจากนั้นครับก็จะนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานวันเพื่อประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็จะนำมาสู่การเลือกประธานสภาซึ่งจะเกิดขึ้นหลังรัฐพิธี10วันซึ่งปกติแล้วเนี่ยมักจะดำเนินการเร็วขึ้นอยู่กับการกำหนดกันนะครับคืออย่างปีที่แล้วปี62ขออภัยก็เปิดรัฐพิธีเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็เลือกประธานสภากันเลยอาจจะไม่ถึง10วันก็ได้เนี่ยนะครับทีนี้พอเลือกกันเสร็จปุ๊บก็จะรอสัก 2-3 วันเพื่อรอให้การโปรดเกล้าประธานสภาลงมาหลังจากนั้นอำนาจจะอยู่ที่ประธานสภาครับว่าจะตกลงวันในการเลือกนายกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดไว้อีกว่าต้องดำเนินการในกี่วันและไม่ได้ระบุด้วยว่าต้องทำให้เสร็จภายในกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณวิษณุบอกว่าก็เลยตอบไม่ได้ครับว่ากรอบเวลาที่ชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเมื่อไหร่เนื่องจากมันมีการผูกกับกรอบเวลาการเสด็จพระราชดำเนินการเปิดประชุมรัฐสภากับการโปรดเกล้าประธานสภาคนใหม่รวมถึงการกำหนดเลือกนายกจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่กี่รอบกี่หนมันควบคุมไม่ได้อะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปควบคุมด้วยคุณวิษณุบอกแบบนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าถ้าเกิดเลือกนายกไม่ได้เนี่ยกรอบเวลาจะเหมือนกับช่วยลดข้อครหาในการยื้อการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีการยืดเยื้อถึงอย่างไรการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงก็ต้องขอกกต.และกกต.ก็ไม่อนุมัติมาแล้วหลายรอบเอาไว้รอดูว่านานหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะนานก็รอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการก็แล้วกันแล้วก็สุดท้ายถามถึงเรื่องของว่าถ้าเกิดสมมุติว่าศาลสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในช่วงของการโหวตนายกประธานสภาจะมีทางออกอย่างไรบ้างเพราะเป็นผู้รับผิดชอบคุณวิษณุบอกแบบนี้ครับไม่รู้ไม่ทราบถามต่ออีกว่าประธานสภาควรจะพักการประชุมวาระดังกล่าวจนกว่าศาลจะตัดสินแล้วมันจะปลอดภัยแบบนั้นหรือไม่คุณวิษณุบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ควรไปแนะนำอะไรประธานสภาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประธานสภาจะเป็นใครครับ อีกอันนึงก็คือต่อเนื่องกันไปก็คือขั้นตอนในการโหวตประธานสภาในที่ประชุมเนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องเป็นการโหวตลับและการโหวตลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะฮะทางผู้อำนวยการสำนักการประชุมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทางเนชั่นทีวีนะครับว่าขั้นตอนของการโหวตประชุมสภาแล้วและจะโหวตประธานสภาแบบลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนคือถ้าคนเดียวไม่มีปัญหาคนนั้นก็จะได้เป็นเลยใช่ครับแค่แสดงวิสัยทัศน์นะครับแต่ถ้าแบบโหวตลับเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นหลังจากคะแนนโหวตก็คือโหวต2คนขึ้นไปนะฮะเสนอชื่อมา2คนนะครับคะแนนโหวตเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าคะแนนโหวตไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็สามารถเสนอชื่อคนเดิมซ้ำได้อีกทีหรือไม่อันนี้เป็นคำถามคุณณศินีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการประชุมก็บอกในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้ห้ามไว้นะแต่เรื่องนี้ยังเป็นแนวความเห็นเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนบอกว่าสามารถเสนอซ้ำได้อีกโดยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีกำหนดเพียงว่าต้องเป็นบุคคลที่เป็นไปตามมาตรา88ตามที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้เสนอคนเดิม
นี่นะฮะแล้วก็บอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดคนที่1สละสิทธิ์ที่สมาชิกในประชุมรัฐสภาก็สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใดก็ได้ที่มีสมาชิกส.ส.ในสภาไม่ต่ำกว่า25คนส่วนถ้าหากคนแรกคะแนนไม่ถึงกึ่งนึงหรือว่าสละสิทธิ์ไปที่ประชุมสามารถเสนอชื่อใหม่แล้วก็ลงคะแนนโหวตคนใหม่ได้เลยหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมแต่ส่วนตัวมองว่าหากคนแรกเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือว่าสละสิทธิ์ก็ถือว่ากระบวนการเลือกนายกได้จบลงไปแล้วและควรที่จะกำหนดวันเลือกนายกในวันอื่นแต่หากในที่ประชุมมีการตกลงกันแล้วว่าได้ข้อสรุปว่าสามารถเสนอชื่อใหม่และลงคะแนนโหวตให้กับคนใหม่ได้นั้นก็ไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้ด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะรัฐธรรมนูญข้อบังคับไม่ได้ห้ามในส่วนนี้ไว้ว่าห้ามเสนอแล้วก็ห้ามเลือกในครั้งเดียวกันอีกครับก็คืออาจจะเช้าเย็นต่อกันก็ไม่ได้มีข้อบังคับที่กำหนดเอาไว้จะเสนอคนเดิมที่โหวตไม่ผ่านในรอบแรกก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้ก็ทางผู้อำนวยการสำนักประชุมก็ได้แจ้งมานะครับในขณะเดียวกันครับมีเรื่องของการเตรียมที่จะโหวตนะฮะกดดันให้โหวตนายกในวันที่30มิถุนายนนะฮะวันนี้เนี่ยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะฮะก็เป็นแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกยกเลิกการชุมนุมวันที่22มิถุนายนนี้คือ22เนี่ยเขาจะมากดดันกกต.ตอนแรกถ้าไม่ยอมรับรองแต่ปรากฏกกต.รับรองแล้วเขาก็เลยยกเลิกการชุมนุมวันที่22ส่วนในประเด็นที่กกต.จะมีการสอบสวนความผิดตามมาตรา151ทางกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกำลังรวบรวมหลักฐานและความคิดเห็นตามข้อกฎหมายเพื่อคัดค้านในประเด็นต่อไปในวันที่30มิถุนายนเวลา 13:00 นและจะได้ขับเคลื่อนผลักดันให้สว.โหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องจับตากันนะครับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าไปถึงเรื่องของผอ.สำนักการประชุมอะครับเรื่องของการสละสิทธิ์เนี่ยในความหมายอีกอย่างนึงก็คือสมมติว่าเสนอชื่อคนแรกคุณพิธาไปใช่ไหมครับมันไม่มีกรอบกำหนดใช่ไหมก็คือโหวตกันไปเรื่อยๆโหวตกันไปเรื่อยๆจนกว่าอาจจะยอมรับกันเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีใครเสนอมาแข่งอะก็ยังเป็นชื่อเดิมไงในชื่อแรกเนี่ยนะครับในความหมายก็คืออย่างนั้นอ่ะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อแต่ว่าด่านแรกอย่างที่บอกไปประธานสภาก่อนนะใช่ประธานสภาก่อน และความท้าทายก็คือพอได้ประธานสภาแล้วเป็นของพรรคไหนอะ แล้วถ้าเป็นคนของพรรคใดเนี่ยมันจะนำไปสู่การกำหนดวาระเพราะว่าไม่ใช่สามารถว่าสมาชิกจะสามารถเสนอชื่อได้เลยมันต้องกำหนดวาระการประชุมว่าวาระนี้จะโหวตเลือกนายกนะโดยอำนาจในการบรรจุวาระมันก็เป็นอำนาจของประธานสภาด้วยที่จะมีส่วนในการกำหนดเกมตรงนั้นมาติดตามกันนะครับในทางการเมืองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยพาไปท้ายรายการครับพาไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยครับวันนี้มีสีสันนะครับเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยทางเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเขาทำพื้นถนนที่เป็นทางข้ามแยกลักษณะเหมือนกับสีรุ้งครับก็ช่วงนี้เดือนPride Monthกันด้วยมิถุนายนนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์สันทราสุขสัจธรรมนะครับพรุ่งนี้พบกันเก็บตกจากเนชั่น10:00 นสวัสดีครับสวัสดีครับ